าเบิ่งศิลปินลูกผมครับเมื่อนี้เจ็บท้องน้องเจ็บท้องยังนักนะครับตะวากันยั่งขึ้นของเพลงนะครับเบิ่งว่าจะนะครับจะได้เบิ่งนะครับความรับผิดชอบสูงนะครับเบิ่งว่าเป็นผู้ใดครับพี่น้องเจ็บท้องถึงได้ย่ำเว้นนะครับลูกเบนไอ้โอ้เป็นไงนะลูกไอ้ใส่ไปเบิ่งด้วยเบิ่งด้วยไปเบิ่งด้วยเบิ่งด้วยไหวบ่เพิ่นบอกว่าเพิ่นเจ็บหลายนะครับเจ็บหลายนะครับแต่ว่ากำลังสู้ครับพี่น้องแต่อยู่ทั้งไหนแสงนุ่งนุ่งนุ่งพระเอกเลยพระเอกเบิ่งนุ่งกันแล้วใส่ใส่เบิ่งหลามเมื่อวานพี่น้องนี่ครับโอ้จิรายุครับโอ้เป็นได้นะลูกเป็นได้นะมันจุกหล่อมตลอดเวลาเนี่ยจุกทองตลอดเวลาเมื่อได้ก็ลองเพลงเป็นไงนะก็โอ้ลองได้อยู่ครับเต้นมาได้เงียนครับท่านอยู่ประเดี๋ยวมันจีบปวดท่านที่เลยครับแล้วหมอเขาบอกว่าเป็นยังลูกหมอเขาบอกว่าเป็นยังหมอบอกว่าท่อปัสสาวะอักเสบเชื่อกันเลยล่ะมาหาใครใครกันเลยบวมครับใครบวมตอนนี้ครับเงียนครับตอนนี้ใครบวมเต้นมาได้แล้วเป็นตะล่ำเนี่ยมาลงได้ครับได้เห็นป่ะได้ครับเอาสู้ได้สู้ได้เบิ่งดูพี่น้องขนาดเอาไงว่าต้องบอกว่าปวดยังก่อปวดไข้ครับแล้วพอเจนักสู้ว่าเออสู้ดิปวดไข้ก็ยังสู้สู้ครับเอาทั้งไหวบอกให้เดียวเอาไว้โอ้เอาสู้สู้ครับนี่โอ้จะเราฝากไว้นำเจ็บท้องกันไหนเอานอนต่อลูกนอนต่อทั้งเอาปวดยังได้ป่ะล่ะครับกับจังหวะน้องแม่มาบอกไหวบ่ผู้อายเหมือนเรื่องตัดท้องไปเรื่อยๆพอได้สะดอกผมเนี่ยแต่ว่ากับพานแล้วน้องพานแล้วพานแล้วน้องซอยได้ครับครับโอเคนะครับด้วยศิลปินนะครับนี่แหละครับพี่น้องมาลิเมื่อนี้กันแล้วปวดใครนี่แหละปวดแล้วเหรอวะบอกค่ะเตี้ยถ้าคิดแสนก็ต้องจะไปดูดออกครับทุกหลุมทุกคนสู้กันทุกคนครับพี่น้องสู้ทุกคนเลยนะครับทั้งพี่มาช่วงที่ผมไหว้แล้วช่วงผมไหว้ทายกันลูกกันนะครับพี่น้องผู้ดังด้วยความรับผิดชอบพี่น้องครับแม้ว่าจะเจ็บจะป่วยขนาดไหนลูกๆก็ยังสู้นะครับลูกๆก็ยังสู้นะครับแต่พอดอกก็มันปวดใครครับผมนี่ด้านหลังที่เฮานะครับเนี่ยด้านหลังที่เฮานะครับด้านหลังที่เฮานะครับต่างคนต่างหน้าที่ครับพี่น้องครับสู้เท่านั้นอาจารย์ดูว่าที่ปวดท้องมาได้ก็สู้คือเขานะครับตรงไหนนั่งเบิ่งหน้าที่เรามีคนบอกไปเสียงเนี่ยอ๋อเป็นแบบครับจากเล่นเมื่อคืนนี้แล้วครับพี่น้องครับพระเอกโอนะครับนี่ครับความรับผิดชอบสูงสุดโอจิรายุนะครับเบิ่งอารมณ์เตะลงมาครับน้องน้องปาก
มือขึ้นมือขึ้นอยู่ไหมมือหลานนอนอีกนะไอ้ยูมือขึ้นเป็นเขายามอนเขายามอนครับโอเคส่งตัวไปแล้วครับพ่อเอกโอ้เอาครับไปแล้วครับโจเข้าไปดูนะไปตีต่อลูกมาส่งลูกๆครับเบิ่งแย่งกันไปครับฉุกเฉินคิดว่าคงจะปลอดภัยไม่เป็นอะไรครับพี่น้องเห็นบอกว่าเป็นเกี่ยวกับท่อปัสสาวะอักเสบนี่แหละครับเบิ่งแย่งกันไปครับโรงพยาบาลเชียงยืนครับผม